สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับหนังสติ๊กสลิงช็อตนะคะวันนี้เราจะมาทำเป้าซ้อมยิงหนังสติ๊กกันค่ะนี่ที่เราจะทำในวันนี้เราจะใช้เป็นวัสดุที่เราหาได้ในบ้านง่ายๆเลยนะคะนี่วันนี้อุปกรณ์วันนี้ก็จะมีกล่องนี่ค่ะกล่องขนาดประมาณนี้หรือถ้าใครหาได้ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะนี่กล่องกันไกลไม้บรรทัดคัตเตอร์ไม้ยาวๆเหล่าแล้วก็แม็กแล้วก็ลวดแล้วก็ปากกาและดินสอสำหรับมาร์กจุดนะคะแล้วก็มีนี่เทปกาวเอาไว้เผื่อยึดติดกับอะไรหรือถ้าใครมีกาวร้อนก็ใช้กาวร้อนได้เลยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะมีนี่เป้าของเราที่เราจะเอาไว้ทำเป็นเป้านะคะแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเป็นผ้าหรือเสื้อที่ไม่ใช้แล้วนะคะจะหนานิดนึงเอามาไว้สำหรับรับลูกนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยขนาดของกล่องในวันนี้นะคะถ้าเราจะใช้เป็นแนวนี้นี่เป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะถ้าใครหาไส้ใหญ่กว่านี้ก็ได้เหมือนกันก็ใช้เป็นแนวตั้งแบบนี้เหมือนกันนี่แล้วกล่องตัวกล่องมันจะสั้นไปนิดนึงเราก็เลยจะมาใช้ตรงฝามันด้วยนะคะนี่เราจะเริ่มกันจะตัดข้างบนออกก่อนเราก็ตัดส่วนที่ไม่ใช้ออกเลยนะคะฝาด้านนี้เราก็จะทำให้มันเฉียงๆเพื่อที่จะได้มองเห็นเป้าได้ค่ะอันนึงก็ตัดเหมือนกันเลยลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็จะยึดตรงนี้ให้ติดกันเดี๋ยวเราจะใช้กาวร้อนเลยนะคะน่าจะอยู่เดี๋ยวเราต้อง
ไว้ดักลูกกระสุนอีกอันนึงนะคะตัดกรีดแค่พอให้เขามีตัวกั้นนิดเดียวแค่พอพับได้ประมาณนี้แล้วก็ปิดเขาเข้าด้วยกันเลยทีนี้เดี๋ยวเราก็วัดแล้วเราก็จะกรีดเหมือนกันนะคะกรีดให้เขาพับเข้าหากันก็จะเป็นตัวเป้านี่ค่ะตัวเป้าเราก็จะใช้เป็นกระป๋องนะคะเราสามารถทำเป็นเป้ายิงที่เป็นติ้นกระดาษหรือวาดเป้าเองก็ได้นะคะตัวเป้าเราจะเอาไว้ข้างหน้านิดนึงเพื่อที่เราจะได้มองเห็นนะคะเป้าเข้าไปส่วนตัวลวดเราก็ล็อกด้วยการพับเขาขึ้นมาแล้วก็นี่
มานี่นี่ก็จะไม่ไปไหนแล้วนะคะนี่นี่ค่ะก็เสร็จแล้วกับเป้ายิงหนังสติ๊กของเราเอาไว้ซ้อมนะคะเพื่อเราก็จะได้เซฟลูกกระสุนของเราไม่ต้องไปเก็บไกลก็สามารถเซฟลูกกระสุนเราได้นะคะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเราจะมาลองยิงเทสเป้าซ้อมยิงของเราตัวนี้กันดูนะคะว่าจะใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวรอติดตามชมค่ะยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ